ถ้าเปลี่ยนตากาเวลาก็คือเวลามาเปลี่ยนก็มีอะไรเข้ามาแต่ความด้านเดินก็ยังมีอยู่จะแค่หนึ่งมอเออเพลบิชีดิบบูทาเลบานะบาบาเซดิบาเลเปปิดิโอติชิคิดิแฮซิปาลานิบูจาบาเซลีโนบูจามิติเลอัชชาเลซาโนบูกโนเลบาซอเชฟาดิโลปอมยาลาชาโลซาดิโลเมทอปาลานะบาชาโลเลโลซอเชซูบูลีบูปาลาบลเลเดือลาโนแค่ตีเล็กแค่เล็กเล็กแต่ดูแต่ทู่เป่าลวดเราไปให้เกชูปะแต่ชอบดูเล็กสาแค่เมื่อก่อนตอนเด็กๆแม่สอทอผ้าขนมก็ไม่ได้กินไม่มีขนมขายไม่มีไฟฟ้าไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนต้องเดินเดินไปเดินกลับเป็นถนนเล็กๆเป็นดินมาลอตะบุตะทาเลฮินิจาเลโมปาพุพีเลเปลนออะเวลาซโลอะปาวาลอปะบาซโลตอกะนอบุโพลอไม่ทําแบบดูเอาแบบนี้ซิลอตะบุตะทาเลเมตุมิเลปุปโมอะเลปะมาลเซวาลอดอปะโมซโลวาดิซอลอกะญออะเลือลานอบาเมื่อก่อนปะกะยอก็อยู่ไม่มีถนนไม่มีรถไม่มีอะไรอยู่กับป่าทํานาทําไร่ปลูกผักเป็นธรรมชาติเกตชอบความเรียบง่ายคนบนดอยถ้าไม่มีป่าก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นแต่ดินภูเขาหัวโล้มหมดเลยเราจะทำอาหารอะไรกินมันต้องมีป่าต้องพืชพันธุ์อาศัยกันตามประสามันก็ดีอีกอย่างนึงคือจะขายในบักการินี่เราเลยบักการเราพูดย้อนเรื่องราวทุสุนุมาคู่มากาเกตุตะคุตะกาเลปุยออะเลือนลาละเวมาตะคาละคาเลลือซอเตละปะมาเดเซวะเนลละดวะมาเดเซวะฮะโลซาเลปะมาปะเซละเกนีดันนีละละติละแคละตินนีละชั่วเมยะละปะมาเซจุดเลิกเลยเช่นเบลีมาตะกี้อยากจะเบลีบามาอาคาตอผ้าไรอะเนาะถ้าเป็นฝ้ายก็ปลูกเองถ้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาทาแบบนี้ให้มาเป็นแบบนี้แล้วก็ให้ตินให้ไปเส้นต่อไปปั่นต่อไปซับต่อไปทำให้มันนิ่มแล้วก็เอามาม้วนแบบนี้ใช้เวลานานมากจะออกเป็นสีฟ้าค่ะภาษาภาษาเนี่ยค่ะเลยสีเลยสีฟ้าเบลเลยปกติย้อนออเลยสุกโลบาลาก็เลยโอ้โลบาลาก็โอ้กู้ก็มีเนี่ยอันนี้ค่ะใบมะฮ้อมค่ะนี่ค่ะนี่มันต้องใช้ใบค่ะเอาไปต้มแล้วก็เอาไฟแล้วก็มันจะออกเป็นสีดำค่ะทำได้แน่นอนนี่นี่มันเป็นลูกงอป่าค่ะงอป่าอ๋อนี่ค่ะเม็ดค่ะมันจะออกเป็นสีส้มๆค่ะนี่สีส้มๆ
อะคือแบบนี้เนาะมันจะคือแบบนี้ใส่ข้าวตอนเริ่มบาบึ้งแล้วแม่เราเนาะเอามาทาแบบนี้แล้วก็จะไปแบบนี้อันนี้ก็จะม้วนแบบนี้ม้วนแบบนี้ม้วนใหญ่ใหญ่มาม้วนแบบนี้แล้วมาทอทอแล้วก็ทาแบบนี้ที่เหลือมันจะหอที่โลกตาฟ้าตาวิ่งเรือที่เราเลือกตัวเบลเลอร์ปอบือกว่าอาชีพเราถ้าวิธีก็บักชาเราดอบุบักกี่บักกี่เราวิธีสอดแต่ก็คือก็จะนี่นะแม่ที่พ่อแม่ปุยตายายทำสมัยนี้อันนี้ออกแบบแล้วค่ะเป็นใหม่แล้วเป็นใหม่ค่ะดีเลบลออาเวลาเนโอราตะฟิโลบาชาฮะเกเดอาเวลามูปาซโลบาเกอลอตะบุตาทาเลเคโลเวเกเลชาซาเดซิบูซาเดซิทาเดซิโอกาโนตะเลตะสอนแต่ละรุ่นแม่สอนหนูก็สอนคนนี้อย่าเช็ดทอผ้าเกี่ยวข้าวเราต้องให้รู้ตามไปด้วยเพราะว่าในเมืองมันจะเป็นอีกแบบนึงเนาะไม่อยากจะลือวัฒนธรรมดีกว่าที่ก่อนที่จะไปอยู่ในเมืองที่แม่สองว่าทอผ้าทำงานอนุอันนี้ทำงานมาแล้วทำแล้วก็เหนื่อยเบื่อไม่อยากทำมีประหารกลับมาอยู่บ้านก็ต้องทำได้เราจะสอนให้ทุกอย่างที่เราทำได้สอนให้เพื่อเอาตัวรอดในวันข้างหน้าเวลาก็คือเวลามาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนด้วยคือความอยากได้เยอะก็เลยเราต้องหาเงินต้องทำงานต้องขยันตอนนี้ไฟฟ้าเข้ามาอยากได้ทีวีอยากได้โทรศัพท์อยากได้รถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องใช้เงินแต่อะไรที่ดีก็คือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆโคปากันยอก็มีรายได้อีกส่วนนึงถ้าไม่ดีก็คือเป็นห่วงเด็ดเป็นห่วงความไปมาเนาะแล้วก็ขยะเยอะด้วยแต่เราต้องรักษาป่าไว้ให้มันเป็นป่าสีเขียวเหมือนเดิมวัฒนธรรมก็เปลี่ยนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไม่ถือกับว่าดีแต่ก็พออยู่ได้อย่างเช่นการแต่งตัวใช่ไหมเสื้อผ้าจะเปลี่ยนแต่บางคนก็ใส่เหมือนเดิมเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันจะเร็วขึ้นเมื่อก่อนจะระบาดหน่อยใช่มั้ยชูซาเลตะตะบึดะทาเลเคเลอิบลาเลตันยาลโกกอราลเลญาเลเอลลูเนเลกุมบานิเวนิคทอคลอดิโซเคเลมินดิวาโนปะวาลอเลบลาปะดิเลปะชาอลคุกุเกโอลาเวเซปุลโลบาเลอะซีซุลปะมาปายวาลิโอปะมาเลบามินิเลอาแกนี่ก็บ่ได้ได้เสริมที่ก็สิแก่เนาะแต่แฮกิละคะเล็บละเพราะว่าเพิ่นเนี่ยบาดนี้เนาะตาโซโลซอลตาตะกัวกูสิแฮดเนาะอะละอะซอลเนาะแล้วเนาะนี่ซอตะชีเตมุบิแฮฮาวะเลบกูมาก็บ่คือบ่ขอเลยบ่กูบ่ยอมละใครอยากมาเรียนรู้ความเป็นอยู่เป็นยังไงก็สอนได้อาเกือเจอเลยอุปให้ทีละดิซอเดเมบกยอละเออปาเตคนดีกเมบกยอติซาเมดออาคูอการจิวเวบาละกแต่ก็ตองดีอทัวสดูละเวอะไรคะอันนี้สิงอปะงอปะตาคะเลบอแกเกปลุบลาละเวละปกจุกอจุกตยอละบาฮินิงบามาละเราทำงานทอผ้าก็คือเราชอบด้วยก็ปลูกผักกินเองบ้านข้าวก็ปลูกเองกินเองเสื้อผ้าก็ทอใส่เองก็ว่าก็พอเพียงอยู่